Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. เรามีคำถามทำไมอาชีหน้าเด็กเออนั่นดิแต่นางอยู่ปี4แล้วนะเฮ้ยจริงไม่เชื่อมันมีเคล็ดลับอะไรนี่บอกเพื่อนปะวะเลิกนิดนึงแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำนะคะก็ไม่จำเป็นต้องทาคอนซีลเลอร์ก็ได้ข้ามไปได้เลยทาครีมกันแดดนะคะวันนี้ชิเลือกใช้ของ Biolay นะคะอันนี้เป็นสีฟ้าซึ่งมี SPF 50แต่สำหรับใครที่แพ้แอลกอฮอล์ไม่แนะนำเพราะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ค่ะมาทาครีมบลัชต่อเลยนะคะวันนี้ชิเลือกใช้ของอุทัยทิพย์นะคะตัวนี้เลยทาใช้จริงๆนะคะก็จะบอกว่าคือตัวเนี้ยทาแล้วติดมากแล้วก็ดูเปรียบเสมือนเป็นธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลอดเล็กแต่ว่าชิไม่มีก็เลยเทใส่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็แปะบริเวณหน้าแก้มเอามาต่อกันที่การทาแป้งเลยนะคะวันนี้ชิใช้แป้งอันนี้เลยค่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะของจอร์นสันนะคะแล้วก็ใช้แป้งลงที่เหลือทาคอเรามาจัดการกับคิ้วเราต่อเลยดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่าจริงๆอันนี้คือคิ้วที่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่อันเนี้ยทำแต่ว่ามันจะดูเป๊ะขึ้นนิดหน่อยค่ะซึ่งชิก็บอกแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าให้ทาอายแชโดว์ที่เป็นสีดำเท่านั้นไม่ก็สีเทาห้ามทาสีน้ำตาลเด็ดขาดนะคะไม่งั้นมันจะไม่เนียนนะก็เลือกใช้อายแชโดว์สีดำธรรมดาเนี่ยแหละทาเหมือนแบบว่าเราเติมคำลงในช่องว่างนะคะตรงไหนที่มันแหว่งๆอย่างเงี้ยทาลงไปได้เลยให้มันชัดขึ้นเป็นทรงขึ้นเฉยๆแต่ว่าแบบไม่ใช่ว่ามันต้องเป๊ะขนาดนั้นนะคะสำหรับการไปเรียนจากนั้นนะคะก็ใช้มัสคาร่าที่มันหดแห้งแล้วนะคะมาปัดคิ้วนะให้มันเรียงเส้นตรงๆดัดขนตาเขียนเป็นไลเนอร์เบาๆให้ตาดูเข้มๆนะคะเลยนะคะก็ใช้คุณไททิปเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแถมการทำผมหนึ่งทรงแล้วกันค่ะก็ก่อนอื่นค่ะก็แสบตามที่เราแสบด้านไหนก็ได้ด้านไหนด้านหนึ่งจากนั้นนะคะพอเราผูกเสร็จแล้วนะก็ให้เราแบบว่าดึงเปียตรงนี้ขึ้นนะคะให้มันหลวมๆให้มันแบบใหญ่ๆหน่อยไม่ได้แน่นอนจุ๊อย่าบอกครูบ๊ายบาย